เดอะแปซิฟิกสมรภูมิวีรบุรุษเดือนมีนาคมในปี1944 4เดือนในการต่อสู้ในป่านกล้าหาญเหล่านาวิกที่1ก็ได้ถอนกำลังออกจากกลาสเตอร์ทั้งหมดได้เดินทางไปยังเกาะที่มีชื่อว่าปาวูวูซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะโซโลมอนตั้งอยู่ทางตอนเหนือของกูดาคาแนลจากสวนมะพร้าวบนเกาะที่เจริญงอกงามก็ถูกทิ้งร้างหลังจากที่เกิดสงครามไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมกองทัพถึงเลือกที่นี่เป็นที่ตั้งค่ายเพราะสภาพแวดล้อมไม่น่าอยู่ซะเลยทั้งสกปรกมีหนูวิ่งออกมาเต็มไปหมดและที่พวกเขามาอยู่ที่นี่ก็ไม่ได้มาพักผ่อนอย่างสบายแต่พวกเขาได้รับการฝึกอย่างหนักเพื่อให้พร้อมกับภารกิจต่อไปปลายเดือนสิงหาคมในปี1944กองทัพนาวิกโยธินที่1ก็ถูกส่งไปประจำการอีกครั้งณเกาะแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ระหว่างกลุ่มและฟิลิปปินส์นั่นก็คือเกาะเปเรลูด้วยความยาวของเกาะแค่6ไมล์และกว้าง2ไมล์แต่ที่เปเรลูมีลานบินที่อยู่ใกล้กับเกาะฟิลิปปินส์นายพลดักลาสแมคอาเธอร์จึงตัดสินใจว่าจะยึดลานบินแห่งนี้ต่อการยึดครองฟิลิปปินส์อีกครั้งเพื่อวางหมากในการลุกคืบไปยังพื้นที่ที่ญี่ปุ่นยึดครองกองทัพเรือทำการยิงโจมตีเข้าใส่เกาะเปเรลูถึง3วันหลังจากนั้นเหล่านาวิกโยธินจึงมาสมทบเพิ่มเหล่าทหารต่างถูกบอกว่าการรบครั้งนี้จะกินเวลาไม่เกิน 2-3 วันแต่การรบจริงกินเวลาไปตั้ง2เดือนและดูเดือนไม่ต่างจากการรบที่เกาะอื่นๆของสงครามโลกครั้งที่2เริ่ม EP ที่5มาที่จอห์นไบซิโลนตอนนี้จอห์นเขาก็เดินสายไปตามสถานที่ต่างๆเพื่อพูดเชิญชวนให้คนมาช่วยกันหนุนกองทัพซึ่งตอนนี้ทุกคนก็ต่างมองว่าจอห์นคือฮีโร่และเป็นแรงบันดาลใจให้ชายหนุ่มหลายคนนะครับอยากเข้าร่วมกองทัพเพื่อออกไปรบปกป้องประเทศระหว่างที่จอห์นได้พักโรงแรมสุดหรูจอร์จซึ่งเป็นน้องชายของจอห์นก็ได้เข้ามาหาจอห์นที่โรงแรมจอร์จเขาได้มาหาพี่ของเขานะครับก่อนที่จะต้องกลับไปประจำการที่หน่วยและถูกส่งไปลบซึ่งจอร์จก็ได้ถามพี่ชายของเขานะครับว่าที่สมรภูมิลบมันน่ากลัวขนาดไหนเพราะเขาไม่อยากจะไปที่นั่นแล้วยืนอึ้งและทำอะไรไม่ถูกเพราะครั้งนี้นะครับเป็นครั้งแรกที่เขาจะต้องไปประจำการและเจอกับสนามรบจริงซึ่งจอห์นก็บอกนะครับว่าอย่าไปทำกล้าหาญอะไรพร่ำเพื่อที่นั่นตัดมาที่เกาะปาวูวูในเดือนมิถุนายนในปี1944ยูจีนและพลทหารใหม่คนอื่นๆก็ได้เดินทางด้วยเรือมาถึงเกาะปาวูวูเพื่อเสริมกำลังนาวิกโยธินที่1พอมาถึงฝั่งฐานใหม่ทุกคนก็ได้แยกย้ายไปหากองร้อยของตัวเองซึ่งยูจีนนะครับเขาก็เป็นพลปืนครกและต้องไปรายงานตัวกับกองร้อยเคและเข้าหน่วยปืนครกที่60หมวด2ซึ่งหมวด2หน่วยปืนครกตอนนี้ก็จะมีสแนปฟูเดโลเบอร์กี้พอมาถึงนะครับพวกเขาก็โดนรับน้องนิดๆหน่อยๆพอเก็บข้าวของเสร็จยูจีนก็ได้เดินออกหากองร้อยฮาวเพื่อไปหาซิดนีย์เพื่อนสนิทของเขาที่เคยสัญญากันเอาไว้ว่าจะมาออกรบด้วยกันเดินหายังไม่นานครับทั้งคู่ก็ได้เจอกันซึ่งทั้งคู่ก็ดีใจกันมากที่ได้เห็นกันในตอนที่ยังเป็นอยู่ส่วนทางด้านบ๊อบหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลตอนนี้เขาก็มาถึงเกาะปาวูวูและได้เข้ามาทักทายเพื่อนๆด้วยความคิดถึงตัดมาทางด้านยูจีนกับซิดนีย์หลังจากที่ทั้งคู่ได้เจอกันซิดนีย์ก็ได้พาทัวร์ภายในค่ายและได้ถามถึงสารทุกข์สุขดิบของกันและกันว่าผ่านอะไรมาบ้างตามภาษาเพื่อนสนิทนะครับที่ไม่ได้เจอกันมานานยูจีนก็ได้ถามซิดนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างกับสมรภูมิที่ผ่านมาซึ่งซิดเขาก็ไม่อยากจะพูดถึงมันเพราะถึงพูดไปนะครับก็นึกภาพไม่ออกและได้บอกกับยูจีนว่านายจะไม่เป็นอะไรอยู่บนเกาะหลังจากที่ทุกคนถูกฝึกอย่างหนักกองทัพก็ได้มีหนังมาฉายให้ดูบ้างเพื่อให้ทหารทุกคนนะครับได้ผ่อนคลายกันยายนในปี1944นาวิกโยธินที่1ก็ถูกส่งมาที่เกาะเปเรลูเพื่อทำการยึดลานบินของพวกญี่ปุ่นที่อยู่บนเกาะหลังจากที่เรือรบของสหรัฐยิงถล่มเข้าไปใส่เกาะเสร็จก็ถึงเวลาที่นาวิกจะทำการยกพลขึ้นฝั่งและนี่ก็เป็นภารกิจแรกของยูจีนที่เขาจะได้เจอกับของจริงหลังจากที่เรือของเหล่านาวิกเคลื่อนเข้าใกล้ฝั่งพวกญี่ปุ่นก็ได้ยิงถล่มเข้ามาใส่พวกเขาอย่างหนักเหล่านาวิกทุกคนได้รับคำสั่งให้บรรจุกระสุนเพื่อเตรียมพร้อมรบหลังจากที่เรือจอดเทียบท่าทั้งหมดก็ต้องรีบพากันขึ้นไปยังหาดให้ได้ตอนนี้ญี่ปุ่นก็ยิงเข้ามาใส่ไม่หยุดทั้งกระสุนทั้งระเบิดบินว่อนไปทั่วส่วนยูจีนพอโผล่ออกจากเรือก็เจอเข้ากับศพทหารจำนวนมากนอนตายเต็มหาดเขาก็ถึงกับอึ้งไปชั่วขณะแต่พอได้สตินะครับยูจีนก็ต้องพาตัวเองนะครับออกจากหาดไปให้ได้ก่อนที่จะเป็นอีกศพที่ต้องตายอยู่บนหาดซึ่งเขาก็สามารถทำได้สำเร็จเอาชีวิตรอดออกจากหาดได้
แต่บทที่2ที่ยูจีนอยู่นะครับตอนนี้ก็เหมือนจะถูกล้อมถูกยิงเข้ามาใส่ทุกทิศทางพวกเขาต้องพากันรีบเปลี่ยนจุดไปยังจุดที่ได้เปรียบมากกว่าส่วนทางด้านบ๊อบกับเพื่อนอีกคนนะครับตอนนี้ก็กำลังโดนกระหน่ำยิงเข้ามาใส่อย่างหนักเหมือนกันพวกเขาต้องพากันรีบออกจากแนวหาดนะครับที่เป็นพื้นที่โล่งให้ได้ตัดกลับมาทางด้านกองร้อยเคที่ตอนนี้พวกเขาก็ได้รับคำสั่งให้รีบไปรวมกับกองร้อยอื่นๆที่ทางตอนใต้ของฐานบินเสียงระเบิดเสียงปืนยังคงดังสนั่นไปทั่วทั้งเกาะไม่ยอมหยุดซึ่งทางกองร้อยฮาวที่บ๊อบอยู่ตอนนี้ก็กำลังพากันบุกเข้าไปยังฐานบินเหมือนกันแต่ระหว่างที่บุกเข้าไปนะครับกระสุนปืนครกก็ได้ตกลงมาด้านหน้าของบ๊อบพอดีและคนที่โดนระเบิดก็คือฮุสเซอร์ครับซึ่งกระโดนเข้าที่ขาของเขาอย่างจังอาการสาหัสอยู่เหมือนกันบ๊อบที่เห็นเพื่อนของเขาโดนแบบนั้นก็รีบเข้าไปช่วยและเรียกหมอให้มาดูอาการแต่ดูเหมือนว่าเลือดของฮุสเซอร์จะไหลออกมาเยอะมากจนทำให้หมดสติไปและถูกหามออกจากพื้นที่ตัดกลับมาที่กองร้อยเคอีกครั้งที่ตอนนี้พวกเขาก็เข้าใกล้ฐานบินกันมากแล้วแต่ก็ได้สังเกตเห็นรถถังของพวกญี่ปุ่นครับบทที่2จึงได้รับคำสั่งให้ตั้งปืนครกเพื่อที่จะยิงทำลายรถถังให้ได้แต่พวกเขาก็ยิงจนกระสุนหมดนะครับก็ยังไม่สามารถทำลายรถถังได้จนรถถังได้เล็งมาทางพวกเขาแต่ก็โชคดีนะครับที่มีรถถังของสหรัฐวิ่งมายิงจัดการรถถังของญี่ปุ่นได้ทันไม่งั้นนะครับกองร้อยเคมีเละหมวดที่2ที่ยูจีนอยู่ก็ถูกสั่งให้ตรึงกำลังเอาไว้ในระยะเส้นรอบวง30หลาจากจุดที่พวกเขาอยู่ระหว่างนั้นสแนฟูก็นึกขึ้นมาได้และรีบไปเอายูจีนเขาก็ได้ตามมาดูนะครับว่ามันคืออะไรและสิ่งที่สแนฟูมาเอาก็คือฟันที่ได้งัดออกจากศพของพวกทหารญี่ปุ่นซึ่งสแนฟูก็บอกว่าพวกญี่ปุ่นชอบเอาฟันไปเลี่ยมทองและเดี๋ยวพวกเขาจะรวยกันแล้วซึ่งยูจีนที่เขากำลังจะกินข้าวเมื่อเห็นก็ถึงกับกินไม่ลงทั้งหมดได้ปักหลักรออยู่ตรงจุดเดิมจนมืดและพรุ่งนี้พวกเขาจะต้องเจอกับศึกหนักกว่านี้แน่ก็มาถึงครึ่งทางกันแล้วนะครับสำหรับซีรีส์ The Pacific EP ที่ 1-5 เนื้อหาอาจจะยังซอฟๆอยู่แต่หลังจาก EP นี้ไปเดือดทุก EP อย่างแน่นอนยิ่งสงครามใกล้จะจบอเมริกาพยายามที่จะส่งทหารไปบุกยึดญี่ปุ่นแผ่นดินใหญ่แต่สมรภูมิที่ไปญี่ปุ่นก็ไม่ยอมง่ายๆทำให้มีทหารอเมริกานะครับจำนวนมากที่ต้องจบชีวิตลงมาลองติดตามกันดูนะครับว่าจะมีนาวิกสักกี่คนที่เราได้รู้จักจาก EP ที่ 1-5 รอชีวิตกลับบ้านกันบ้างและก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูกันมาจนจบถ้าหากว่าผมสปอยผิดพลาดประการใดหรือเนื้อหาตกหล่นก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้เลยละกันและเจอกันใหม่ EP หน้าวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ